การเพิ่มในเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิดทางแลบปัจจุบันนะครับได้มีการกระจายชุดตรวจวินิจฉัยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ35แห่งด้วยกันแล้วก็จะเพิ่มอีก20แห่งนะครับซึ่งจะสามารถตรวจได้ประมาณ 4,000 เทสต่อวันนอกจากนี้ครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังอยู่ระหว่างการผลิตน้ำยานะครับเป็นน้ำยาไปตรวจหาเชื้อโควิดเป็นชุดทดสอบแบบง่ายครับหลังจากนี้จะสามารถรู้ผลได้เวลาไม่นานฮะ 15-30 นาทีคาดว่าจะสามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้ในช่วงต้นเดือนเมษายนรวมทั้งจะมีการนำเข้าจากบริษัทเอกชนจากต่างชาติมาวางจำหน่ายเป็นการทั่วไปด้วยนะครับซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการตรวจลงมาเหลือไม่เกิน 1,000 บาทครับเรื่องของน้ำยาเนี่ยของก็กรมเนี่ยกับอย.เนี่ยก็ได้คุยกันนะคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยน้ำยาในการตรวจของเอกชนต่างประเทศก็สามารถจะเข้ามาดำเนินการได้นะครับส่วนที่สองที่ท่านปลัดพูดถึงก็คือเรื่องของการตรวจที่ใช้เวลาสั้นนะฮะก็เป็นการตรวจสกรีนนิ่งเป็นการตรวจที่ใช้เวลาไม่นานนะก็ประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับในการอ่านผลเป็นชุดทดสอบนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นการมีอยู่สองแบบคือตรวจหาแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันร่างกายอันนี้คือตรวจเลือดที่ประชาชนอาจจะได้ยินกันกับตรวจเสมหะในช่องคอนะฮะก็ตรวจหาเชื้อไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นและการนี้เนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือ rapid test นะฮะก็จะมี2แบบคือตรวจเลือดหรือว่าตรวจเสมหะในช่องคอนะครับสองตัวนี้เนี่ยทางกรมและอย.เนี่ยได้พูดคุยกันเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ให้บริษัทมายื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าไม่เกิน2สัปดาห์นี้ก็น่าจะมีการขายขณะเดียวกันกรมก็ดำเนินการผลิตจะเสร็จเนี่ยแล้วก็ออกมาใช้เนี่ยภายในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับตอนนี้ชุดทดสอบแบบง่ายนี้นะจะเจาะเฉพาะปลายเลือดที่ปลายนิ้วแล้วก็ตรวจได้แปลผลได้ภายใน15นาทีหรืออะไรอย่างนี้ก็จะทำให้ครอบคลุมการตรวจมากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงจากที่เคย 4,000 ถึง 10,000 เนี่ยก็จะตกประมาณเหลือไม่เกิน 1,000